เปิดจองบ้านเช่าราคาถูกเพียงเดือนละ999บาทการเคหะเปิดโครงการเช่าทั่วไทยจองสิทธิ์เช่าบ้านราคาถูก999บาทต่อเดือนดีเดย์9มกราคมการเคหะแห่งชาติเปิดลงทะเบียนโครงการเช่าทั่วไทยจองสิทธิ์เช่าบ้านราคาถูกจำนวน 10,000 หน่วยเริ่มต้นค่าเช่า999บาทต่อเดือนระยะเวลาเช่า1ปีแต่หากสนใจเป็นเจ้าของให้กู้ซื้อได้สูงสุด 100% ขออภัยครับ8มกราคม2563นายทัชพลกาญจนกูลผู้ว่าการเคหะแห่งชาติหรือกคช.เปิดเผยว่ากคช.ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.มอบของขวัญปีใหม่2563ให้กับประชาชนโดยจัดทำโครงการเช่าทั่วไทยนำบ้านเช่ากว่า 10,000 หน่วยมาให้ประชาชนเช่าอยู่อาศัยในอัตราพิเศษค่าเช่าเริ่มต้นเพียง999บาทต่อเดือนทั้งนี้กคช.จะเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์บ้านผ่านทางเว็บไซต์ http://999.nha.co.th เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่9มกราคมถึงวันที่30มิถุนายน2563สำหรับบ้านเช่าเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นบ้านเช่าในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล 6,500 หน่วยได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครส่วนบ้านเช่าในภูมิภาคมี 3,500 หน่วยเช่นเชียงใหม่ลำปางชลบุรีระยองฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์หนองคายภูเก็ตและสงขลาเป็นต้นกำหนดกรอบระยะเวลาทำสัญญาเช่ากับกคช.เป็นระยะเวลา1ปีและต่อสัญญาเช่าทุกปีอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ในโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว 2. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน 3. ไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติและไม่มีหนี้ค้างชำระนอกจากนี้หากผู้เช่ามีความประสงค์จะซื้อภายหลังก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นซื้อได้ตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนดและได้จัดโปรโมชั่นพิเศษคือวางเงินจองเพียง 1,000 บาทกู้ได้สูงสุด 100% หรือหากผ่อนบ้านกับการเคหะแห่งชาติจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ปีแรกฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และฟรีมุ้งลวดเหล็กดัดสำหรับอาคารชุดชั้น4ถึงชั้น5อีกด้วยนายทัชพลระบุว่าการเคหะแห่งชาติยังได้จัดทำโครงการบ้านถูกทั่วไทยโดยนำที่อยู่อาศัย35โครงการทั่วประเทศมาขายให้ประชาชนราคาเริ่มต้นเพียง 250,000 บาทต่อหน่วยหรือ 390,000 บาทต่อหน่วย 420,000 บาทต่อหน่วยโดยผู้ที่สนใจสามารถวางเงินจองเริ่มต้น 3,000 บาทฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และฟรีมุ้งลวดเหล็กดัดสำหรับอาคารชุดกู้สูงสุดได้ 100% หรือผ่อนชำระกับการเคหะแห่งชาติตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับก็ขอบคุณสำหรับข่าวที่มาที่ผมได้มาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับขอบคุณที่มาของข่าวนะครับการเคหะแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามศรีสะเกษ Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ